ตอนนี้ก็มาถึง EP ที่5แล้วนะครับ EP ที่5นี้นะครับจะง่ายกว่าทุก EP ที่ทำมานะครับจะเป็นการใส่เทคนิคเข้าไปนะครับเพื่อให้ลดระยะเวลาในการทำดูแล้วก็พยายามอย่าข้ามคลิปนะครับท่านผู้ที่เข้ามาเรียนใหม่นะครับเพราะเทคนิคจะแทรกเข้าไปทุกจุดนะครับเหมือนเดิมนะครับจะไม่มีเพลงเพื่อรบกวนสมาธิจะเร่งความเร็วบางช่วงนะครับที่มีการกระทำซ้ำๆนะครับเทคนิคในวันนี้นะครับผมจะใช้ตะเกียบเก่านะครับที่เดิมไปเจอมานะครับมันหลายชิ้นเลยนะจะเอามาช่วยสร้างงานนะครับสร้างลายหินทำแผ่นทางเดินทำแผ่นติดผนังนี้นะครับก็ถ้าดูคลิปจบนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนจากตะเกียบเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับผสมปูนอัตราส่วน1:1ครับปูน1ทราย1นะครับผสมให้เข้ากันสามารถใช้ทั้งทรายละเอียดหรือทรายหยาบก็ได้นะครับก็เรามาลองฝึกซ้อมดูนะครับจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างทรายละเอียดกับทรายหยาบนะครับแต่ในคลิปนี้จะใช้ทรายหยาบนะครับตอนนี้ก็พยายามจะลดขั้นตอนต่างๆลงให้กระชับยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ตัดคลิปนะหมายถึงว่าพยายามจะหาวัสดุหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะมาทำการสอนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาแบบง่ายเข้าถึงได้ง่ายทุกอย่างครับเราต้องรู้จักและเคยคุ้นชินกับมันก่อนนะครับผมจึงพยายามทำสื่อการสอนในลักษณะที่ง่ายนะครับทำได้จริงด้วยนะครับก็เอามาเป็นสื่อการสอนให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับเมื่อทุกอย่างเข้าถึงง่ายนะครับเราก็จะสัมผัสและคุ้นชินกับมันได้ง่ายนะครับทำให้อยากให้มีพลังอยากที่จะทำมันต่อนะครับเริ่มแรกเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านใดอยากให้ขอบเรียบนะครับให้เอาแบบมากั้นนะครับอาจจะใช้ไม้จะไปคลิกตัดก็ได้ให้ได้ความหนานิ้วถึง4นิ้วก็แล้วแต่นะครับในการฝึกซ้อมนี้ไม่จำกัดอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ในคลิปจะไม่มีนะครับอันนี้คือผสมปูนให้เหลวหน่อยนะครับผสมปูนให้ออกเหลวแล้วก็เทลงแบบไปเลยในคลิปไม่ได้มีแบบนะครับในคลิปก็คือจะจำลองว่ามีแบบก็แล้วกันนะครับแบบที่หมายถึงนี่ก็คือแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือกรอบกลมก็แล้วแต่นะครับที่เอามากั้นเพื่อกันปูนนะครับเคยเห็นที่เป็นกรอบเป็นกล่องนะครับเหมือนเราเทลงไปในกล่องนั่นแหละครับที่เรียกว่าแบบนะครับเดี๋ยวจะสับสนคำว่าแบบอีกแบบหนึ่งนะครับมีหลายคำว่าแบบโอเคครับทีนี้เกี่ยให้ทั่วนะครับเดี๋ยวทั่วผมจะผสมเหลวก่อนผมไม่มีตะแกรงนะครับใครอยากมีความแข็งแรงก็ใช้ตะแกรงตะแกรงที่เป็นตะแกรงตาถี่นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าตะแกรงไก่สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับผมจะทำแบบดิบๆแบบนี้เลยนะครับคือจุดประสงค์ก็คืออยากให้ทุกท่านได้เข้าถึงนะครับได้ลองทำได้จับก่อนนะครับทำสามารถทำตามคลิปทำตามไปได้เลยนะครับในคลิปการสอนนี้นะครับหากเกิดปัญหาผมจะไม่ตัดคลิปนะครับผมก็จะทำวิธีแก้ปัญหาไปในนี้เลยพอเป็นสื่อการเรียนนะครับจะต้องได้เห็นทุกจุดและทุกจุดนะครับที่ทำนะครับจะมีเทคนิคที่แทรกอยู่ตลอดเวลานะครับก็พยายามอย่าข้ามคลิปนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ท่านใดที่ดูมาทุกๆคลิปแล้วนะครับก็สามารถที่จะข้ามขั้นตอนอันนี้ได้เลยนะครับพอรู้หมดแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับท่านที่ยังไม่ได้ดูหรือผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่นะครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพราะว่าบางจุดนี้บางจุดที่ทำซ้ำๆนะครับผมจะไม่ได้พูดบ่อยนะครับเช่นจุดนี้นะครับก็อาจจะมีการข้ามไปบ้างนะครับหลังจากที่เราเทปูนลงไปเรียบร้อยนะครับให้เราตะเกียบมาวางล้อมนะครับทำไมต้องมาวางล้อมนะครับเพื่อกะว่าขนาดงานเราประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ลองขีดลายนะครับขีดลายไปขีดไปก่อนนะครับหรือจะขีดตามคลิปไปก็ได้นะครับกดดูนะครับกดหยุดแล้วขีดตามคลิปไปเลยคลิปผมสามารถทำตามได้เลยนะครับเป็นขั้นตอนแบบพื้นฐานและเบสิกมากนะครับที่ทุกคนจุดประสงค์คือให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับขีดเลยนะครับขีดบนปูเหลวๆนี่แหละบางท่านบอกทำไมจานไม่ปั้นเหนียวเลยนะครับมีเหตุผลนะครับได้บอกไว้หลายคลิปแล้วแหละเหตุผลที่ทำไมไม่ลงความเหนียวเมื่อเราขีดลายได้แล้วนะครับเราก็เอาตะเกียบวางลงไปนะครับไม่ต้องวางตามลายก็ได้ครับคลิปนี้จะเป็นออกเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับลายหินดูนะครับกว้างยาวลึกแล้วแต่นะครับความลึกก็คือที่เราขีดนี่แหละจะลึกเท่ากับประมาณตะเกียบปกตินะครับทุกคลิปนะครับจะรอปูนหมาดใช่ไหมบางคลิปก็ปูนเหลวแล้วไล่เลยไล่แกะเลยนะครับอันนี้นะครับ
จะให้วางตะเกียบไปก่อนวงเล็บนะครับไว้ให้จุดนี้จุดหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถวางตะเกียบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะรอแห้งได้เลยนะครับเราที่สามารถที่จะทำลายแล้วรอแห้งได้เลยนะครับเนี่ยวางไปเลยครับแล้วก็รอเหนียวรอให้มันเซตตัวแล้วค่อยกลับมาทำก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้จะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับจะอีกแบบวิธีหนึ่งนะครับก็ให้ปรับเอานะครับปรับเอาเลยใครจะดูแบบไหนดูมาทุกคลิปแล้วไม่มีปัญหานะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ดูก็ลองทำตามคลิปนี้ไปก่อนตอนนี้ผมจะตัดปูนะครับขึ้นมาโปะนะครับมาโปะด้านบนนะครับมาเสริมให้มันหนาขึ้นนะครับมันจะกบตะเกียบไปก็ไม่เป็นไรนะครับย้ำอีกเที่ยวนะครับใครวางตะเกียบแล้วปล่อยไว้ได้เลยนะครับให้เหนียวแล้วก็มาค่อยมาแกะทำก็ได้เดี๋ยวผมจะโรยผงปูนะครับเพื่อเร่งความเร็วนะครับที่ผมจะไม่รอผมจะเร่งความเร็วคือผงปูเนี่ยจะช่วยดูดความชื้นดูดน้ำออกมานะครับทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วส่วนผงที่โรยไปก็กลายเป็นหน้าปูนไปด้วยนะครับยังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับมีปัญหามีอะไรนี่ก็คือมีแก้ทุกจุดอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะขึ้นแบบเหนียวเลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ในคลิปก็คือจะเน้นแบบปกติก่อนนะครับสามารถที่วางตะเกียบแล้วรอแห้งแล้วก็มาแกะตะเกียบออกให้เป็นร่องแล้วก็มาแกะลายก็ได้อันนี้ผมโรยผงปูนไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะแต่งขอบเอาขึ้นมาโปะจะโปะหมดเลยนะครับทั้งตะเกียบมาสรุปกันนิดนึงนะครับขั้นตอนแรกนะครับผสมปูนนะครับอัตราส่วนทรายหนึ่งปูนหนึ่งทรายละเอียดหรือหยาบก็ได้นะครับแล้วก็เทลงกับแผ่นเปล่าๆหรือแผ่นที่มีแบบแบบนี่คือหมายถึงแบบที่กั้นปูนะครับให้เวลาดึงงานมาแล้วเป็นเหลี่ยมเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเทเสร็จแล้วนะครับให้เอาตะเกียบวางนะครับวางตามลายขีดลายวางให้เป็นลายที่เราต้องการนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ลองวางไปก่อนนะครับตามคลิปขั้นตอนนี้นะครับสามารถที่วางแล้วรอเหนียวนะครับเดินไปทำธุระก่อนก็ได้นะครับขั้นตอนที่2นี้นะครับแต่ในคลิปไม่ได้มีแบบนั้นนะครับในคลิปนี้ไม่มีแบบนั้นก็ถูกแล้วในคลิปก็คือจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับพอมาขั้นตอนที่3นะครับผมจะขูดมาโปะนะครับหรือใครมีปูนที่เหลือก็ขูดมาโปะก็ได้นะครับขูดมาโปะนี่คือสรุปไปก่อนครึ่งทางนะครับคือคลิปนี้จะไม่ยากนะครับง่ายๆเลยเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาไปแกะร่องเยอะแล้วนะครับร่องนี่คือเราไม่ต้องเสียเวลาไปแกะแล้วนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาแต่งได้เลยนะครับโอเคนะครับสรุปไปแล้วนะทีนี้มาดูต่อนะครับนี่ปูนเนี่ยยังเหลวอยู่นะครับผมก็จะโรยผงปูนไปเรื่อยๆนะครับท่านใดไม่โรยก็รอได้ไม่เป็นไรนะครับไม่มีความผิดนะครับแล้วแต่จะไปดัดแปลงเอานะครับคือผมต้องทำคลิปนะครับต้องลองเทเหลวให้ดูก่อนนะครับพอทีนี้ต้องทำคลิปเสร็จก็เลยจะต้องเร่งทีนี้เวลาเร่งก็เลยมาให้ดูด้วยเลยเผื่อใครกลับมาแล้วมันยังไม่เหนียวยังปั้นไม่ได้เราก็มาโรยผงปูนอย่างที่ผมทำนี่ก็ได้นะครับเหนียวแค่ไหนครับเหนียวแค่ดินน้ำมันนะครับประมาณดินน้ำมันถ้าเป็นทรายละเอียดกรณีเราผสมทรายละเอียดนี่จะปั้นได้ดีกว่าจะเนียนกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบความหยาบก็ใช้ทรายหยาบเอาขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาถุงพลาสติกนะครับมาทำเป็นพื้นผิวให้หยาบครับท่านใดก็จะลองใครจะลองเอาวิธีอื่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอันนี้เป็นถุงพลาสติกที่หาได้ตามบ้านเช่นกันนะครับเอามาทำพื้นผิวให้กับปูนของเรางานของเรานะครับมันจะมีรอยร่องรอยความหยาบแล้วผมก็จะคุมเอาไว้นะครับเพื่อรอมันแห้งแห้งแค่ไหนครับเหมือนเดิมครับตอบเหมือนเดิมถ้าใครจำไม่ได้จะได้ไม่ต้องย้อนดูแห้งแค่ประมาณดินน้ำมันนะครับถึงจะมาปั้นมาแต่งได้ดีนะครับตอนคุมเราก็กดให้แนบสนิทหน่อยนะครับมันจะเกิดรอยยับนะครับเวลาแกะออกมาเสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือไปทําธุระนะครับก็ประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงแต่จะบอกเวลาไม่ได้นะครับแต่ละคนผสมปูนยังไงก็ไม่เท่ากันนะครับถึงผสมปูนตวงเท่ากันนะครับผสมน้ําก็ไม่เท่ากันอยู่ดีนะครับถึงจะผสมน้ําตวงเท่ากันแต่ใช้ปูนไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับตามที่ตัวเองจะหามาได้นะครับฉะนั้นต้องให้สังเกตเอานะครับให้เหนียวประมาณดินน้ำมันนะครับหรือเหนียวพอที่เราที่จะกดหรือแต่งไปแล้วเนี่ยมันไม่เละนะครับนี่นะครับผมเปิดมาเทสนะครับดูแล้วมันเหลวผมก็ปล่อยไว้แป๊บหนึ่งนะครับคือถุงพลาสติกออกแล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็คือโอเคแล้วนะครับแต่แห้งเกินไปครับผมแห้งยังไงครับมาดูแบบนี้แกะลายยากแน่นอนนะครับถ้าแกะไม่มีปัญหาเลยน้ำผมได้แต่ตอนนี้ตะเกียบของผมไปอยู่ข้างในครับออกมามันแตกแน่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงต่อ
ได้สังเกตปูนใช่ไหมครับออกมาแล้วร่วนแสดงว่าแห้งไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นงานแกะลายปกติเนี่ยเราจะเอาน้ําพรมด้านบนใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันแห้งลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นที่คัตเตอร์ไหมครับถ้ามันแห้งแบบนี้เราน้ําพรมด้านบนได้นะครับเราก็สามารถที่จะแกะเป็นร่องเป็นลายต่อได้แต่ตอนนี้คือปัญหาที่เกิดก็คือว่าตะเกียบมันไปอยู่ข้างในนะครับพอตะเกียบอยู่ข้างในเนี่ยดึงมาแน่นอนครับมันแห้งแบบนี้ยังไงก็แตกแต่มันจะแตกยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้กันนะครับทีนี้ขอข้ามกลับไปอยู่ที่เคยพูดไว้ว่ารอแห้งถูกไหมครับตอนที่ใส่ตะเกียบในช่วงต้นคลิปนะครับในช่วงต้นคลิปเนี่ยถ้าแห้งประมาณนี้โอเคเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กบตะเกียบใช่ไหมครับในต้นคลิปนะลองเราไปดูถ้าจำได้เราไปดูเราใส่ตะเกียบเอาไว้เลยให้มันลอยไว้นะครับทีนี้ถ้าแห้งประมาณนี้โอเคเลยนะครับเราสามารถตะเกียบออกแล้วมาแต่งต่อได้เลยตอนนี้ผมตัดขอบเพื่อให้เจอตะเกียบนะครับพอตัดขอบเจอตะเกียบเรียบร้อยเราก็ค่อยงัดดูนะครับมันจะแตกเห็นไหมครับแตกเป็นขอบนะครับปล่อยครับไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับเป็นขอบเลยไม่ต้องตกใจนะครับมันยังไม่ได้แห้งแข็งโป๊กนะครับถ้าปล่อยไว้ข้ามวันก็คือตะเกียบก็ไม่ต้องเอาออกแล้วนะครับก็มาค่อยๆไล่หานะครับไล่หาตะเกียบนะครับไม่ได้มาร์กเอาไว้นะครับลืมไม่เป็นไรครับมีวิธีการหาแต่ตรงขอบนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนตัดมันจะไปเจออยู่แล้วตะเกียบแต่ด้านในนี่คือปัญหานะครับก็วิธีก็คือให้มาร์กเอาไว้นะครับคือการทำแบบนี้ข้อดีคือมันจะได้ร่องที่ลึกนะครับถ้าเราวางไว้ให้ตะเกียบมันลอยร่องมันจะตื้นนะครับได้ทิกหลายทิกเลยนะครับวันนี้กับคลิปนี้ง่ายมากวิธีการทำง่ายนะครับเลือกทำเอาเนี่ยครับจะเป็นตะเกียบที่อยู่ด้านที่มุมไปชนตรงขอบเนี่ยมันจะหาง่ายทีนี้วิธีการหาตะเกียบนะครับวิธีการหาตะเกียบที่มันอยู่ข้างในเนี่ยหายังไงนะครับก็คือให้เรานะครับเอาคัตเตอร์กรีดนะครับกรีดไปเลยครับไม่ต้องกลัวเสียเพราะเรามีถุงพลาสติกอยู่แล้วนะครับให้เอาถุงถ้ามันแห้งขนาดนี้นะเรากรีดไปเสร็จนะครับแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกชุบน้ำลบรอยมันเท่านั้นเองกรีดไปสะดุดตรงไหนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมกำลังกรีดให้ดูสะดุดตรงไหนแสดงว่าตะเกียบเราอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดึงเห็นไหมครับง่ายไหมฮะครับพอดึงออกเราก็เอาถุงพลาสติกนะครับจุ่มน้ำนะครับแล้วก็ไปกดให้เป็นลายถุงพลาสติกเช่นเดิมบอกไปแล้วนะครับวิธีข้อดีว่าเอาตะเกียบฝังกับเอาตะเกียบลอยข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับถ้าเป็น EP อื่นนะครับการแกะงานถ้าประมาณนี้ดีเลยนะครับประมาณนี้แกะงานกำลังสวยนะครับไม่ตึงเกินไปนะครับแต่อาจจะแข็งไว้นิดนึงเอาน้ำช่วยนะครับพอดี EP นี้นะครับใช้ตะเกียบฝังก็เลยดีครับได้วิธีแก้ปัญหาเห็นไหมครับขีดเจอก็เอานะครับขีดเจอก็เอาแล้วก็กดไปนะครับรอแห้งแล้วค่อยทำได้ไหมได้ครับบอกไปแล้ว ผมได้บอกไปแล้วนี่ผมก็ถามผมเองเฉยๆนะครับเผื่อมีคำถามใครเลื่อนมาเจอคลิปนี้ก็ตอนนี้แล้วก็จะได้ตอบพอดีเป๊ะได้ตอบไปให้เลยนะครับสามารถที่จะเอาตะเกียบมาขูดที่หลังได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับการที่เอาตะขูดเอาตะเกียบมาขูดที่หลังก็คือการแกะงานนะครับมันมีอยู่ใน EP 3อยู่แล้ว EP 3 EP 4นะครับ EP นี้ก็คือจะเอาตะเกียบมาฝังโดยที่เราไม่ต้องแกะงานนะครับและพอดีเกิดข้อผิดพลาดก็ได้มีวิธีแก้ไขไปเลยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็หลับเพลินการที่เราใช้ตะเกียบนะครับก็คือมันลดขั้นตอนการแกะงานของเรานั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเรียบร้อยนะครับกับร่องนะครับแต่ถ้าใครต้องการร่องแบบอื่นนะครับที่ไม่ต้องการร่องกลมแบบตะเกียบนะฮะก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้ต้องหาวิธีเอานะครับใครอยากได้ร่องเป็นลายอย่างเช่นเอาเชือกมาแทนเอาก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราฝังเชือกเอาไว้แล้วเราค่อยมาแกะนะครับหมายถึงไม่ได้ฝังนะปล่อยลอยนะครับปล่อยลอยก็คือว่าพอเราเทปูนลงไปเสร็จนะครับแล้วเชือกวางลอยๆไว้แล้วพอเหนียวประมาณนี้เราก็มาแกะเชือกออกนะครับไม่ต้องฝังไปแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้งานแบบอีกลักษณะหนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ก็คือลดลายแกะลดการแกะไปเลยนะครับก็มาแต่งนิดหน่อยมาแต่งที่มันผิดพลาดตอนที่วางไว้นานอยู่นานเกินแล้วใช้แบบฝังด้วยเวลางานขึ้นมาก็แตกก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแก้เรียบร้อยแล้ว
แก้ไปเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับเอาตะเกียบชุบน้ำนิดนึงแล้วก็ลูดร่องหน่อยให้ที่ขอบมันแตกๆบินๆก็ปล่อยมันไปนะครับหรือใครไม่พอใจนี่ก็แบบผมเลยอย่างนี้ไม่พอใจเราเอาปูนเข้ามาแล้วก็กดอัดเข้าไปนะครับดูครับวิธีการทีนี้มาถึงกรณีที่เราไม่พอใจลายนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับกลับมาแล้วรู้สึกมันติดขัดๆอยากเพิ่มลายครับวิชาการแกะลายก็มาได้เลยนะครับจาก EP ที่3ที่4นะครับที่1 2 3 4นะครับมาได้เลยครับผมเห็นไหมครับง่ายขึ้นเลยจากวิธีการที่เราครับต้องนั่งแกะล่องทั้งหมดมันแข็งก็น้ำรูปหน่อยเราก็แกะเพิ่มเติมได้เลยนะครับต้องการตรงไหนแล้วลบได้ไหมอันนี้ผมแกะเพิ่มก่อนนะครับทีนี้ลายนี้ล่องนี้ลบได้ไหมได้ครับผมวิชา EP ที่3ที่4ก็มาอีกแล้วนะครับวิธีการลบลายก็ไม่ยากครับผสมและแปะเข้าไปแล้วนำถุงพลาสติกมากดลายถุงพลาสติกถือไว้นะครับแล้วสังเกตให้ดีนะครับคลิปนี้นะครับมีแต่ตะเกียบคัตเตอร์นะครับเกียงนิดหน่อยตอนแรกจริงๆถ้าไม่มีเกียงเราก็เทไปเลยนะครับแค่เกียงแค่ตอนปูนแค่นั้นเองตะเกียบคัตเตอร์ถุงพลาสติกนะครับอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้กันตอนจบคือเราจะจบด้วยผู้กันนะครับถ้าเราไม่เพิ่มลายไม่แต่งลายไม่ปิดลายอะไรอย่างเงี้ยผมแกะไปไม่พอใจอีกผมอยากปิดก็เท่านี้เองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเสมือนกันหมดแล้วนี้ก็มารูดนิดนึงนะครับรอมันหมาดอีกหน่อยนะครับรอมาอีกหน่อยเราก็มาเอาผู้กันนะครับแต่งแยกลายเหมือนเดิมนะครับใครไม่ต้องการความนวลมากนะครับเราก็ไม่ต้องกดขอบกดอะไรเยอะไม่ต้องไปไล่ขอบอะไรเยอะนะครับปล่อยให้มันแข็งดูมันตรงๆหน่อยอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับเอาคัตเตอร์จุ่มน้ำนะครับแล้วก็มารูดเพิ่มความเงานะครับให้มันมีความแตกต่างนะครับใครชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้ได้ใครไม่ชอบก็เหมือนเดิมครับเอาพลาสติกมากดให้เป็นรอยเดิมผมจะลองทำให้ไม่ลองนะครับก็ทำเลยล่ะครับเห็นไหมครับคัตเตอร์จุ่มน้ำแล้วก็ลูดไปมันก็จะมีความต่างนะครับความต่างมีความหยาบความเรียบลายหินอันนี้เส้นจะเข้มจะคมกว่าลายหินใน EP อื่นนะครับแต่ความลึกของเส้นนะครับจะยังสู้ EP ที่4ไม่ได้นะครับเราก็สามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับถ้าใครสามารถที่จะเอาพอได้แบบนี้แล้วได้ล่องแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถกดล่องแบบ EP ที่4ได้เหมือนกันนี่ก็แต่งไปนะครับไม่พอใจก็ขูดลายเพิ่มนะครับเข้าออกนะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มเติมตามมุมตามขอบตรงนู้นต่ำก็โปะเข้าไปนะครับลืมอีกอันนึงครับไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดจะมีอุปกรณ์อยู่เท่านี้นะครับที่เห็นกันอยู่นะครับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงๆ EP พื้นฐานนะครับพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้วัสดุใกล้ตัวนะครับวัตถุดิบหาได้ง่ายๆนะครับจะได้ทุกคนจะได้เข้าถึงก่อนให้ได้จับให้ได้สัมผัสก่อนนะครับแล้วก็ถ้าทำตามคลิปนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แน่นอนนะครับเพียงแค่อย่าข้ามคลิปเท่านั้นเองทำตามคลิปไปเลยนะครับผมพยายามดูจังหวะทำจังหวะให้จังหวะไหนที่สำคัญผมก็พยายามจะช้าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทำคลิปแบบไม่เร่งความเร็วเลยด้วยซ้ำนะครับแต่มันก็จะหลาย EP เกินไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยพร้อมกับตัวผมก็ให้ร่ำรวยไปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ต่อทุกท่านต่อไปนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ